สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเควฟส์ครับยูเกมสตาร์ดิวอลี่พาร์ทที่9เข้าสู่สัปดาห์ที่2ของซัมเมอร์เนาะพรุ่งนี้มีสายฟ้ามาด้วยครับฝนตกนะเดี๋ยวเราจะได้แบตเพิ่มแล้วครับแล้วก็วันนี้ดวงเป็นไงดวงดีครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเดี๋ยววันที่ดวงดีผมจะไปลงเหมืองต่อนะแต่ถ้าวันไหนที่ดวงไม่ดีเนี่ยผมก็จะไปตกปลาครับส่วนอันนี้เนี่ยเขาแค่บอกว่าไอ้เจ้าคลอนเนี่ยหรือก็คือข้าวโพดเนี่ยมันสามารถปลูกได้2ฤดูนะมาดูแลเจ้าไก่กันหน่อยครับพาที่แล้วเนี่ยผมชอบลืมเนาะอันนี้มาแล้วไก่โตแล้วครับ4ตัวได้ไข่มา4ฟองนะได้ตามสีเลยแล้วก็เปิดประตูให้เจ้าไก่หน่อยครับพร้อมกับเอาไข่มาทํามายองเนสนะมาหากัสกันครับวันนี้เนี่ยเป็นวันเกิดกัสนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยเอาเดฟโฟดิลมาให้ครับอุ๊ยอาบิเกลออกมาพอดีครับมาหาเชนกันต่อครับเอาคอปเปอร์บาร์มาให้นะอันนี้เป็นเควสครับเชนไปขอไว้ที่หน้าร้านพี่แอร์ได้ตังค์มาทั้งหมด180บาทครับกลับบ้านมาขายของป่านะอันนี้เราไม่เก็บสักอย่างเลยแล้วก็นี่ครับพามาดูนะที่แผ่นดินไหวในพาร์ทที่แล้วผมก็ลืมพามาดูเนาะนี่ครับมันก็จะเป็นรางรถไฟเป็นทางผ่านของรถไฟครับเป็นสถานีเนาะก็ไม่มีอะไรสำคัญเท่าไหร่ยกเว้นตรงนี้ครับเป็นโรงอาบน้ำนะโรงอาบน้ำล้างครับไม่มีคนเลยไม่มีใครมาใช้เลยนะเก่าๆครับเป็นเหมือนออนเซ็นญี่ปุ่นนะมีบ่อน้ำพุร้อนให้เรามาแช่ได้ครับนี่เราจองคนเดียวเลยครับวันนี้น่าจะไม่ใช่แค่วันนี้ด้วยน่าจะทุกวันฮะไม่เคยมีใครมานะไม่เคยเห็นเลยครับซึ่งบ่อน้ำพุร้อนเรามาแช่เนี่ยจะทำให้สตามิน่าทางด้านขวาล่างเนาะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับซึ่งจริงๆแล้วเรากินอาหารเอาเนี่ยน่าจะง่ายกว่ากว่าจะเดินมาถึงกว่าจะอะไรเงี้ยเรากินอาหารเลยง่ายๆครับอันนี้ก็จะเปลืองเวลานิดนึงนะกว่าจะเดินเข้ากว่าจะเดินออกแล้วก็อย่างที่บอกครับวันนี้ดวงดีเราก็มาเหมืองกันเลยนะซึ่งผมจะไปต่อเลยครับชั้น95หวังว่าจะไปถึงชั้น115เลยไหมไม่ใช่115 105 10ชั้นไปเลยไหมนี่ครับตีหินไปครับไม่เจอนะบันไดทางขวานี่โล่งเลยนะมาเจอเอาก็ตรงกลางนี่ครับวันโชคดีจริงๆหรือเปล่าไม่รู้นะมาครับเราก็เคลียร์มอนเก็บแร่อะไรไปเรื่อยนะไม่ได้รีบขนาดนั้นครับน่าจะยังพอมีเวลาเหลือให้เราชิวๆอยู่นะผมไม่เจออีกแล้วครับบันไดตีหินไปครับตีหญ้าจริงๆหญ้านี่ไม่ต้องตีก็ได้นะได้บันไดแล้วครับโอ้โหมาบล็อกทางกันแบบนี้ขอทางหน่อยพี่เก็บแร่ไปครับทองเรานี่ได้มาเยอะมากๆเลยนะเพราะว่าเรามาติดอยู่ชั้นช่วงนี้เยอะครับนี่เจอบันไดแล้วนะถึงชั้น98ครับมีอะเมอรัลด์ใช่ไหมรอเราอยู่ด้วยครับเราเจอบันไดแล้วแต่เดี๋ยวผมขอเคลียร์ชั้นนิดนึงก่อนนะครับชั้น99เรามาถึงชั้นเดิมที่เคยมาถึงแต่ว่าไม่มีบันไดให้เราลงไปชั้น100เนาะแต่ว่าวันนี้เรามีเวลาครับชั้นนี้ก็ไม่กลัวละได้บันไดด้วยอย่างนี้ชิวๆครับเคลียร์ชั้นก่อนเลยแต่ชั้นนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่ามีเวลาก็แนะนําให้ทุกคนเข้ามากันให้ถึงนะเพราะว่าไอ้กล่องพวกนี้บางทีมันดรอปของดีครับแต่เหมือนกับไม่ใช่กับเรา เหมือนจะไม่ใช่กับเราเราไม่มีเลยครับเดี๋ยวผมขายพวกที่หาง่ายๆราคาถูกๆก่อนแล้วกันเนาะอันนี้เป็นวาร์ปกับฟาร์มครับถือว่าดีเหมือนกันสควิตอิงไม่แน่ใจว่าได้ใช้ทำอะไรหรือเปล่านะลืมไปหมดแล้วครับเอาสลามทิ้งไปก่อนแล้วกันเราได้รองเท้าใหม่มานะแต่เป็นอิมมูน6เหรอการสถานะเราว่าผมว่าเราน่าจะต้องการดีเฟนซ์ก่อนนะอิมมูน6นี่ยังไม่น่าจะใช้ครับเราก็มาถึงชั้นร้อยครับได้สตาร์ดรอปมานะสำหรับใครที่ไม่เคยเล่นเกมนี้หรือว่าไม่รู้เนี่ยสตาร์ดรอปมันจะได้มาทุกๆพวกแบบอะชิพเมนต์สำคัญสำคัญนะลงเหมืองครบร้อยชั้นตกปลาครบทุกตัวอะไรเงี้ยซึ่งมันจะทำให้แม็กเอเนอร์จีเพิ่มขึ้นโดยถาวรครับจาก270เป็น304นะของผมส่วนไอชอบแอปเปิลเนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือที่เราใส่ไว้ตอนสร้างตัวครับว่าตัวเราชอบอะไรมันก็จะขึ้นแบบนั้นนะนี่ครับ Remind you of apple เพราะผมใส่ไว้ว่าผมชอบแอปเปิลนะ
ยังมีเวลาเหลืออีกนิดหน่อยแล้วเราเอาเบ็ดมาด้วยครับเพราะว่าผมกะเวลาวัดลงครบ5ชั้นหรือ10ชั้นอะไรเงี้ยน่าจะมีเวลาเหลือนิดหน่อยให้พอตกปลาในเหมืองได้ครับนี่ปลานี่ก็ปลาโอเคกลับบ้านนอนครับไม่ได้ปลามานะอือสลบข้างเตียงแต่อันนี้ไม่น่าเป็นไรนะมานอนในบ้านคอมแบทเลเวล6ครับได้เครื่องปั๊มสลามมาละแต่น่าจะยังไม่ได้ใช้เราสามารถเลี้ยงสลามได้นะครับมีเครื่องไอ้เจ้าเครื่องเมื่อกี้เข้าสู่เช้าวันที่9ครับฝนตกฟ้าร้องนะที่ดูในพยากรณ์อากาศไว้เมื่อเช้าเมื่อวานเมื่อเช้าของเมื่อวานวันพรุ่งนี้แดดออกครับดวงเป็นไงเอ่ยดวงธรรมดานะถ้าดวงธรรมดาจริงๆลงเหมืองได้นะหรือไปตกปลาก็ได้ครับเปเปอร์เปเปอร์จัดเชนนะสูตรทำพริกผัดมาเก็บดอกไม้กันหน่อยครับซัมเมอร์สแปงเกิลได้มาแล้วแล้วก็พิกอีกชุดหนึ่งนะเป็นชุดที่2ครับเนี่ยเราสามารถทำเปเปอร์ได้แล้วแต่ว่าเราต้องอัปเกรดบ้านก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวไปหาอะไรมาลงตรงพื้นที่ว่างนั้นด้วยครับมากันนี่ครับมายองเนสเราเสร็จแล้วนะนี่4อันพร้อมกับไข่ใหม่อีก4ฟองไข่ใบเล็กนะยังไม่ใช่ใบใหญ่ครับนี่ลูกหัวด้วยแล้วเราก็เอามาใส่ต่อนะนี่ครับผลิตทุกวันวันละ4นะผมดูแล้วผมว่าผมจะเก็บ Summer Spangle เนี่ยไว้แค่อันเดียวพอเนาะเพราะจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครับผมตัดสินใจแล้วว่าเดี๋ยววันนี้ผมจะไปตกปลานะเพราะฉะนั้นขอคราฟเหยื่อก่อนเลยครับจากเนื้อแมลงนะเรามีเยอะมากๆแล้วก็เดี๋ยวคราฟแท็กเกิลเพิ่มไปอีกอันนึงด้วยครับคล็อกบ็อบเบอร์แล้วก็พร้อมกับที่วันนี้มีสายฟ้าใช่ไหมเราก็ทำไลนิ่งโรดมาเลยครับอันนี้จะเป็นสายล่อฟ้าให้เราเก็บแบตได้นะแล้วก็ของที่ไม่ได้ใช้มาขายให้หมดเลยครับนี่ติดดาวอะไรขายให้หมดครับพริกเนี่ยเราเก็บไว้แล้ว1ชิ้นเนาะเอาไว้ลงคอมมูครับที่เหลือเนี่ยเราขายได้เลยติดตั้งสายล่อฟ้าจริงๆอยากติดเป็นแนวแบบริมทะเลเหมือนกันนะแต่ว่าเดี๋ยวมันจะเดินเก็บหญ้าครับมาที่ร้านพี่แอร์กันครับขอซื้อป๊อปปี้ซะหน่อยนะป๊อปปี้ไปลงแทนสแปงเกิลครับ8อันเนาะแล้วก็มาตกปลากันที่ทะเลครับมีอยู่ตัวเดียวที่เราต้องการนะตอนนี้คือเลสนิปเปอร์นะมันจะมาเฉพาะแค่ตอนฝนตกของหน้าร้อนครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยตัดสินใจที่จะมาตกปลานะนี่มาแล้วครับแบ็กสนิปเปอร์ไม่ใช่ฮาริบัตดาวทองครับโอ้โหเสียดายถ้าเพอร์เฟกต์เนี่ยเราจะได้เป็นดาวม่วงด้วยนะมาอีกตัวนึงครับโอ้โหง่ายๆอันนี้เพอร์เฟกต์ไหมนี่เป็นไงเก่งเกินทีละเปียครับอันนี้เราเอาไปแล้วนะได้ดาวม่วงจริงด้วยเพราะว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ผมตกได้ดาวทองหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพอร์เฟกต์มันจะเป็นดาวม่วงแน่นอนครับมาแล้วครับตัวนี้ยังไงเอ่ยมีกล่องสมบัติครับขอแวะไปเก็บก่อนละกันแต่ได้ปลาเร็วขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนะจากการที่เรามีสปินเนอร์เป็นแท็กเกิลของเรานะครับนี่ได้แล้วครับเลสเนเปอร์แวะมาขายวิลลี่กันครับปลาเต็มกระเป๋านะเดี๋ยวเก็บทูน่าไว้ก่อน1ตัวแล้วก็เลสสแนปเปอร์1ตัวเนาะเอาไว้ลงคอมมูครับมันหาดาวธรรมดาค่อนข้างยากแล้วเพราะว่าเวลตกปลาผมเยอะเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาดาวทองไปใส่เลยก็ได้ครับช่างมันขี้เกียจหาใหม่นะอันนี้ก็ขายไปครับปะการังมาตกที่หน้าเหมืองกันต่อครับหลังจากขายปลาเสร็จนะตรงนี้เราอยากจะได้สเตอร์เจียนครับสเตอร์เจียนของหน้าร้อนก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่เราต้องเอาไปลงคอมมูครับแต่อันนี้ไม่น่าใช่นะเตอร์เจียนเนี่ยดิ้นหนักมากๆครับพอๆกับไอ้เจ้าพวกปักเป้าเลยได้ลาสเมาบาสครับพร้อมกระถาดยายที่มาลืมดูนะแท็กเกิลพังครับโอ้โหเดี๋ยวไม่เป็นไรเราเตรียมมาแล้ว1อันเพราะว่าคิดไว้อยู่แล้วว่ามันจะพังนะโอ้ไม่เพอร์เฟกต์แล้วครับกดเร็วไปหน่อยนะกลัวว่าจะได้สเตอร์เจียนไงแล้วเดี๋ยวมันดิ้นได้ครับก็ดาวทองนะเราใส่อันใหม่ไปเลยครับแล้วเดี๋ยวตกกันต่อนะยาวๆครับวันนี้เตรียมเบ็ดเตรียมเหยื่อเตรียมอะไรมาเรียบร้อยก็ยาวๆไปเลยนะมาแล้วครับไอ้ตัวนี้น่าจะใช่นะนี่ครับดิ้นแล้วก็ไอ้เจ้าอะไรนะบ็อบเบอร์เนี่ยที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมันจะทำให้แท่งสีเขียวยาวขึ้นเห็นไหมก็จะช่วยให้เราสามารถที่จะแบบตกปลาได้ง่ายขึ้นนี่ไงสเตอร์เจียนมาจริงครับดาวทอง
อืมก็อย่างที่บอกอะเนาะดาวทองก็ต้องเอาไปใส่คอมมูครับมันตกยากและดาวธรรมดาทั่วไปโอ้ไม่ได้สเตอร์เจียนอีกครับอยากจะได้อีกสักตัวไปขายเนาะจะได้รู้ราคาตัวหนึ่งขายตัวหนึ่งใส่คอมมูอะไรเงี้ยไม่มาครับ1 ทุ่มแล้วสเตอร์เจียนไม่ออกแล้วครับเพราะฉะนั้นเราก็กลับบ้านกันเลยดีกว่ามาครับขอขุดดินเพิ่มหน่อยนะตรงนี้ผมเพิ่งเห็นว่าเรามีซัมเมอร์ซีดอยู่ด้วยซัมเมอร์ซีดก็คือพวกแบบของป่าของป่าฤดูนี้เนาะซึ่งจริงๆเราไม่ต้องปลูกก็ได้แต่ว่าไหนๆวันนี้ฝนตกครับก็ปลูกไปแล้วกันนะโอ้ยกดผิดแล้วก็มาลงป๊อปปี้กันครับ8 อันนี้เรียบร้อยกลับมาตกปลากันสักหน่อยครับเวลายังเหลือนะอันนี้ตกเล่นเฉยๆเอาตังค์ครับโอ้โหไม่ดิ้นเลยครับตัวนี้บีมไพ่นี่ก็ปลาตัวใหม่แต่ว่าเราไม่ได้ใช้ใส่คอมมูนะแต่มีดาวเงินมาให้เราด้วยอุ๊ยลืมดูครับเหนื่อยแย่ละเหนื่อยครับมันเดินเหนื่อยจังเลยเดินช้ามากอืดอาดเดี๋ยวขายไปเลยครับพวกดาวพวกอะไรอย่างงี้ขายหมดเลยครับเราไม่ได้ใช้เนาะโอ้ยเหนื่อยครับกลับมาเหนื่อยต่อเดินเข้าบ้านอย่างช้าเลยเก็บของก่อนเข้าบ้าน1:50ครับโอ้โหได้นอนขึ้นเตียงโอ้ยโชคดีครับเลเวลอัพฟิชชิ่งเลเวล8แล้วครับได้วอนบินมาด้วยอันนี้เนี่ยจะทำให้เราได้เหยื่อมาได้เรื่อยๆเลยนะพร้อมกับแท็กเกอร์วันใหม่ครับ2 อันนะโอ้โหได้ตังค์อย่างเยอะครับฟาร์มมิ่ง 2,700 ปลาอีก 2,200 นะรวมๆแล้ว 5,000 กว่าครับนี่ซัมเมอร์สแมงเกิลกับมายองเนสนะทำเงินได้ดีมากๆครับเข้าสู่เช้าวันที่10ครับดูทีวีกันก่อนเลยนะพรุ่งนี้มีเทศกาลลูอาวที่ชายหาดครับ9 โมงถึงบ่าย2พลังงานเรากลับมาเต็มด้วยนะเพราะเลเวลอัพครับสกิลฟิชชิ่งจริงๆถ้าเราเหนื่อยเนี่ยเราเข้านอนเราจะพลังงานน้อยเนาะวันนี้ดวงดีผมน่าจะไปลงเหมืองนะมีผู้ใหญ่ลีส่งจดหมายมาเตือนเหมือนเดิมครับเวลามีเทศกาลเนาะแล้วก็บอกว่ามีนายกเทศมนตรีจะมาด้วยครับเก็บฐานกันก่อนเลยนี้ได้มาแล้วแบตเตอรี่แพ็คนะแล้วก็เล่นกับจังเงวซะหน่อยแล้วก็มาถึงเวรกรรมของเราครับวันที่ไม่มีฝนตกได้เรดิชมาแล้วครับ9 อันนี้นะแต่ผมว่าผมจะไม่ปลูกต่อแล้วครับเรดิชเพราะว่ามันค่อนข้างจะไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะแล้วเราไม่ได้ใช้ด้วยครับในช่วงแรกๆจัดสวนกันซะหน่อยครับให้มันสวยงามนี่แล้วก็ขายไปเลยครับเรดิชมาที่ร้านคินกันหน่อยนะเดี๋ยวเราเอาจีโอดมาทุบครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาของมาบริจาคพิพิธภัณฑ์เนาะโอ้โหได้ของใหม่ครับแซนสโตนได้หินอันนี้ดีมาร์เบิลครับไอ้ของใหม่เยอะอยู่นะใช่ไหมเฟรี่สโตนครับจริงๆผมก็จำไม่ได้นะว่าไหนซ้ำไหนไม่ซ้ำเลมอนสโตนครับหินของเต็มหินมะนาวเดี๋ยวเราเอาเคปแครอทมาส่งให้คินก่อนแล้วกันอันนี้เป็นเควสครับเตรียมมาด้วยนะได้เงินมาเท่าไหร่75ครับถูกๆแต่เคปแครอทมันถูกอยู่แล้วเนาะแล้วก็ทุบต่อเลยครับช่องว่างแล้วเอสพาไรเอ้ยเอสเพอไรใช่ไหมเลมอนสโตนอันที่2ครับแล้วก็บาซอลหินบาซอลเหรอ Donate to Museum ครับนี่ของเยอะแยะมากมาย New Reward ครับอยากเอาไปวางไว้กับพวกเพชรที่หาได้ในเหมืองเหมือนกันเนาะเดี๋ยวเราขอย้ายสักอันหนึ่งแล้วกันนี่ครับแต่เดี๋ยวค่อยมาจัดทีเดียวนะมันสามารถเรียงได้อยู่จะได้สวยๆครับอันนี้เราก็บริจาคไปก่อนนะเพียบเลยครับเลมอนสโตนซ้ำ1 อันไม่เป็นไรเนาะเดี๋ยวเอาไปขายได้รีวอร์ดมา1 อันคืออะไรเอ่ย
แล้วค่ะวันนี้เราอยากได้อยู่พอดีนะแล้วก็ฟุตบล็อกครับเป็นบล็อกแบบเดินผ่านแล้วไม่เสียงดนตรีกลับมาก็เอาพวกของที่ไม่ได้ใช้ขายไปให้หมดครับเก็บมาจากชายหาดอะไรเงี้ยเนาะเอาของขวัญมาให้มารุหน่อยครับวันนี้มันเกิดมารุนะแล้วก็ไปลงเหมืองกันเลยครับอย่างที่บอกไว้นะวันดวงดีเราจะมาลงเหมืองครับไปให้ถึงชั้น110เลยไหมน่าจะถึงอยู่นะพวกวันดวงดีเนี่ย10-15ชั้นนี่เรื่องปกติเลยครับแต่ไม่มีบันไดโอ้ยแต่ตีหินเดียวได้ครับเป็นไงวันดวงดีครับเห็ดม่วงนะตีไปครับเดี๋ยวก็เจอบันไดแป๊บเดียวแต่ถ้าเราจะไปเร็วๆจริงๆเนี่ยเราเจอปุ๊บลงเจอปุ๊บลงได้เลยนะโอเคครับอุ๊ยเอ้าจะเก็บไอ้คอร์สไฟนะแต่ว่ามันบันไดมันขวางทางกดพอดีครับเฮ้ยคนก็ตีแร่อยู่มายิงอะไรเนี่ยอันนี้มันตีไกลได้นะเป็นมอนตัวใหม่ครับแต่ว่าตายง่ายเราก็แค่เดินไปตีมันก่อนนะเจอบันไดแล้วครับมาต่อกันครับได้ทองเพียบแน่นอนนะอย่างนี้วันดวงดีเนี่ยไม่ใช่แค่เจอบันไดง่ายแต่ว่าแร่มันก็จะเกิดเยอะด้วยครับโอ้กองของมีอะไรดีๆให้หรือเปล่าเหมือนจะไม่นะมีรูบี้ครับได้บันไดตรงนี้ถึงชั้น105กันแล้วครับรวดเร็วทันใจผมยังไม่ได้นับชั้นให้ทุกคนฟังเลยนะลองดูกันที่ซ้ายบนแล้วกันครับอ้าวได้บันไดซะแล้วจริงๆเราไม่ต้องฆ่าหมดก็ได้เนาะเราลงเลยแล้วกันครับเดี๋ยวค่อยไปเก็บเวลวันอื่นอุ้ยไอ้นี่บุกทะลวงใส่เลยเหรอปกติมันซ่อนตัวนะไอ้พวกปูเนี่ยเดินมาใส่เลยครับเจอหน้าไปครับตีไปครับหาบันไดหาแร่ไม่เจอครับชั้นนี้แต่นิดเดียวแหละใช่ไหม4ก้อนครับอุ้ยบล็อกทางโอ้ยบล็อกทางขอไปเก็บของก่อนโอเคหมดชั้นครับ108แล้วนะนับชั้นไม่ทันจริงๆครับมาเลยตีโอเคตัวสุดท้ายอ่ะยังครับมีกำลังจะบอกว่ามีค้างคาวมาแต่ว่าเราได้อิริเดียมบาร์นะเพราะฉะนั้นเก็บเลยครับต้องเก็บนะอิริเดียมบาร์ตัวแรกเลยป่ะอุ้ยตัวแรกเลยครับมีบันไดให้เราด้วยอุ้ยได้ดาบใหม่ครับแต่ว่าดาบที่เรามีอยู่น่าจะดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมทิ้งของที่มันไม่ค่อยมีค่าแล้วกันอะไรดีอะเคปแครอทไม่ยากเคปแครอททิ้งไปครับหินไม้น้อยกว่าเอาไม้ออกแล้วก็มีดาบเนาะดาบเอาหินทิ้งไปแล้วกันครับหินเราหาได้ง่ายๆอยู่แล้วแค่มาลงเหมืองเรียบร้อยครับชั้น110แล้วนะเที่ยงคืนพอดีครับมัวแต่เก็บของนะจริงๆเราลงไปชั้น115เลยก็ได้นะครับ Space Boost ดีกว่าของที่เราใส่อยู่1ขั้นเนาะ Defense มากกว่า1แล้วก็อิมมูนมากกว่า1มาครับเราก็ใส่เข้าไปเลยครับนี่โคตรเท่ Space Boost สีม่วงเลยนะกลับบ้านมานอนครับจบไปอีก1วันนะวันที่10 Farming Level 7แล้วครับขาย Ladies ได้มาพันกว่านะพร้อมกับของต่างๆครับเงินไหลมาเทมานะใช้ไม่ทันครับตอนนี้นี่ขนาดไอ้พวกที่ปลูกไว้เยอะๆยังไม่ออกนะถ้าออกนี่เพียบครับพรุ่งนี้ฝนตกดวงธรรมดาเหรอดวงธรรมดาแต่ว่าวันนี้เป็นวันเทศกาลเนาะเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับอันนี้เขาบอกว่าเดี๋ยวตั้งแต่พรุ่งนี้ไปเนี่ยจะมีปะการังเพิ่มขึ้นเยอะมากๆที่ชายหาดนะรดน้ำกันก่อนครับก่อนไปเทศกาลแล้วก็อย่าลืมให้น้ำน้องเงี้ยวด้วยนะแต่จริงๆไม่ให้ก็ไม่เป็นไรหรอกครับมาตกปลากันต่อครับผมอยากได้สเตอร์เจียนไปเพิ่มนะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราต้องใช้สเตอร์เจียนครับนะมาเอ้ยมาตัวแรกเลยใช่ปะน่าจะใช่นะดิ้นอย่างนี้นี่แต่ว่าพอบาร์เรายาวขึ้นเนี่ยมันช่วยได้เยอะเหมือนกันนะ
ก็แล้วแต่ความถนัดครับบางคนก็อาจจะอยากได้ให้ไอ้แท่งที่เขาเรียกอะไรชาร์จสีเขียวๆด้านขวาเนี่ยลดช้าลงมันก็จะมีอันที่ช่วยเหมือนกันหรือบางคนอยากได้บาร์ยาวขึ้นก็ใช้อันนี้ครับอึ๊บอึ๊บดินเยอะดินเยอะได้แล้วครับสเตอร์เจียนดาวไรดาวทองเหมือนกันโอ้โหไม่เป็นไรเรามาตกไอพิปต่อครับไอพิปก็ใช้ได้นะแต่แพงกว่าสเตอร์เจียนนะสิประเด็นมาเลยหรือเปล่าตัวแรกเอ้ยมาเลยครับน่าจะใช่นะชั้นนี้ตกได้แค่ไอพิปกับโกลด์ฟิชครับปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บดินเหมือนกันเลยนะผมไม่แน่ใจว่าตัวไหนพลังค่าดินเยอะกว่านะโอ้แต่ตัวนี้ดินยึกยักครับยึกยักยึกยักอันนี้โอเคมาแล้วครับไอพิปโอ้ดาวทองเหมือนกันขออีกตัวได้ไหมถ้าได้อีกตัวเราก็จะไปขายนะไม่ได้ครับมาเข้างานเทศกาลกันดีกว่าครับกำลังจะบ่าย2แล้วแต่ว่า มีเวลาเราก็แวะตกนะ ครึ่งชั่วโมงครับขอสักตัวปึ๊บไม่ได้ครับโอเคงานเทศกาลเข้ามาก็ไม่มีอะไรนะเป็นงานเทศกาลแบบทำแกงส้มกินกันนะครับมีหม้อกลางอยู่นะอันนี้เราก็เดินคุยกับชาวบ้านก่อนครับเพิ่มค่าเขาเรียกนะค่าความสัมพันธ์เผื่อเขาจะชอบกับเรามากขึ้นบางคนนี้ยังไม่คุยกับเราเลยนะพ่อมดบางงานเทศกาลนี้ด้วยครับบางเทศกาลพ่อมดไม่ไปนะเฮ้ยแล้วสะพานหักครับเหมือนเรายังไม่ได้ซ่อมแต่เราซ่อมไปแล้วนะมาดูที่ร้านของปีแอร์กันหน่อยส่วนใหญ่เทศกาลนี้ไม่มีอะไรขายที่สำคัญเท่าไหร่ครับมีสตาร์ฟู้ดให้เราเอาไปลงหม้อได้แต่ 3,000 เลยนะเพราะฉะนั้นผมเอาสเตอร์เจียนมาเองดีกว่าครับเอามาแล้วด้วยนะนี่ครับแล้วก็เราก็เอามาใส่เลยแล้วกันครับสเตอร์เจียนดาวทองจริงๆไอปิ๊บดาวทองก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ว่าไอปิ๊บมันแพงกว่าเนาะเพราะฉะนั้นเก็บสเตอร์เจียนแล้วกันครับเดินมาคุยกับผู้ใหญ่ลีครับเริ่มงานกันเลยดีกว่าครับข้างๆนี่คือนายกนะนายกเทศมนตรีเราคุยกับคนทั้งงานแล้วครับเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรแล้วก็จะเป็นฉากนายกเขามาชิมนะผู้ใหญ่ลีเปิดงานครับนี่เขาบอกว่าเอ้ยเราเขาเชื่อนะว่าทุกคนจะเอาวัตถุดิบที่ดีเนี่ยมารวมกันนะเพราะฉะนั้นไอ้แกงส้มตรงนี้เนี่ยจะอร่อยมากๆอะไรอย่างนี้นะนี่ครับมาชิมครับปื้อไปช้อนหนึ่งสองช้อนไม่พอตกใจครับนี่มันอะไรกันเนี่ยสเตอร์เจียนเป็นไงเบสซุปครับสเตอร์เจียนดาวทองอยากจะทำให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดนะจริงๆมันใส่ได้หลายอย่างแหละก็สามารถไปเปิดเว็บดูกันได้นะผมก็เปิดดูครับ ขี้เกียจเอามาสุ่มๆเองนะนี่ทุกคนก็มากินกันอย่างอเด็ดอร่อยครับกลับบ้านมาถึง4ทุ่มครับตามปกติของงานเทศกาลดึกแล้วไปทำอะไรไม่ทันก็เคลียร์บ้านไปแล้วกันครับพลังงานเหลือนะโอ้ยเหนื่อยอีกแล้วครับลืมดูสตามิน่านะตีเพลินไปหน่อยครับโอ้ยเดินกว่าจะเดินเข้าบ้านได้โอ้โหเราโดนไปแล้ว2วันนะเหนื่อยครับต้องดูดีๆนะสตามิน่าไม่งั้นเสียหายครับอย่างนี้ได้ตังค์มา 1,500 เข้าสู่เช้าวันที่12ครับมาไปต่อนะยังไม่ครบ7วันครับเนี่ยสตามิน่าเราจะน้อยมากๆครับถ้าตื่นมาเวลาหลังจากเหนื่อยเนาะแล้วเราเข้านอนดึกด้วยเกือบตี2เลยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยฟื้นน้อยมากๆครับแต่ไม่เป็นไรเรามีอาหารโอ้พรุ่งนี้ฝนตกครับไลนิ่งด้วยนะเดี๋ยวเราได้แบตเพิ่มครับจากที่เราเคยทำไว้ไลนิ่งโหลดดวงดีอ่ะแปลว่าวันนี้เราต้องไปลงเหมืองอีกครั้งนะอาจจะได้120เลยหรือเปล่าชั้นสุดท้ายเลยนะกัสส่งแซลมอนดินเนอร์มาให้ครับเป็นสูตรทำอาหารนะแต่เราก็ยังไม่มีครัวอยู่ดีนะแล้วก็ป้าแพมส่งชีสคอรีมาครับคอรีฟลาวเวอร์นะเป็นกระหล่ำดอกใส่ชีสครับเดินมาเก็บฮอปครับวันนี้ฮอปขึ้นแล้วนะแล้วฮอปเนี่ยขึ้นทุกวันครับแปลว่าหลังจากนี้เราต้องเดินมาเก็บทุกวันเลยนะแต่ก็ดีครับถือว่ารวยๆนะแล้วก็โทเมโต้ด้วยครับมะเขือเทศนี่ได้มาเพียบครับทานตะวันก็ได้แล้วนะแล้วทานตะวันเนี่ยพอเราเก็บเราได้เมล็ดคืนด้วยครับแปลว่าปลูกต่อได้เลยนะเอ้าเราได้มาแค่7ครับเก็บ8ต้นทำไมได้7ล่ะโอ้ไม่สวยเลยถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเราไปซื้อมาเพิ่มเมล็ดหนึ่งแล้วกันครับเอาความสวยงามนะไม่เอาความคุ้มมาครับพวกนี้ก็ขายเนาะผมเก็บที่ต้องใช้ไว้หมดแล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้พวกนี้ขายได้หมดเลยยกเว้นแค่โทเมโต้อันเดียวเนาะมาครับร้านพี่แอร์
อ้าวจะมาซื้อเมล็ดทานตะวันนะแต่ว่ามาเจอคัตซีนของอบิเกลชวนเล่นเกมครับเธอเล่นเกมแพ้นะหงุดหงิดครับเจอเราพอดีให้เราช่วยเล่นนะมาโชว์ฝีมือกันสักหน่อยครับนี่ยืนคู่กันเลยเป็นเกมแบบป้องกันตัวนะยิงพวกมอนเตอร์ที่เดินเข้ามาครับไปยิงไปครับช่วยกันยิงช่วยกันยิงง่ายๆนะไม่ยากครับเกมนี้ชิวๆเดี๋ยวมันจะยากตอนพวกด่านหลังๆแต่ว่าอาบิเกลให้เราเล่นแค่ด่านเดียวเนาะมันสามารถไปเล่นที่ซาลูนได้ครับไอที่เป็นร้านอาหารของกัสมีตู้เกมอยู่นะมีอาชีพเมนต์ด้วยผมยังไม่ผ่านเลยนะขี้เกียจเล่นครับ ขี้เกียจเล่นจนผ่านนะนี่ยิงครับยิง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 เอากลับมาเป็นลูกเดียวครับเมื่อกี้ยังตีกระจายอยู่เลยโธ่ยิงแบบซ้ายขวาหน้าหลังนี่ยิงเฉียงเฉียงยิงเฉียงเฉียงเก็บดาวซะหน่อยอุ้ยยิงเร็วครับยิงเร็วเอาเมื่อกี้อบิเกลตายเหรอไม่ได้ดูครับโหแบบนี้สาดชิวๆเลยนะน่าจะจบแล้วครับได้ของดีนะนี่ยิง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 สาดรอบตัวครับนี่ยิงซ้ำด้วยมันจบแล้วนะแต่ว่าเรายังยิงอยู่เลยครับนี่อบิเกลก็ขอบคุณนะแบบอุ้ยสนุกมากเลยอะไรงี้นี่ได้ความสัมพันธ์ไปครับตัดภาพมาที่ร้านพี่แอร์เหมือนเดิมนะเราก็เดินเข้ามาใหม่เมื่อกี้ยังอยู่ในห้องกับลูกสาวอยู่เลยมาไอ้พวกต้นไม้เนี่ยเราสามารถซื้อได้แล้วนะตังเยอะมากๆครับแต่ว่าผมอยากไปปลูกทีเดียวในเรือนกระจกเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวซื้อแค่ Sunflower Seed อันเดียวพอไปปลูกให้มันสวยงามอันอื่นเราปลูกไว้หมดแล้วแล้วก็ตังเกินหมื่นเราซื้อนี่ไปเลยครับแบ็คแพคนะกระเป๋าใหญ่ครับ36สล็อต11,000ชิวๆยังไงเดี๋ยวเรารวยอยู่แล้วครับเดี๋ยวเราได้ตังมาเรื่อยๆนะเมลอนชุดหนึ่งยังไม่โตเลยแล้วก็พวกบลูเบอรี่ก็ยังไม่โตเนาะอย่างนั้นเดี๋ยวโตเมื่อไหร่เรารวยๆครับมาที่ชายหาดนะอย่างที่บอกไว้เมื่อวานก่อนที่จะไปเข้าเทศกาลเนาะที่บอกว่ามันจะมีพวกปลาการังพวกหอยอะไรเกิดขึ้นเยอะมากๆในช่วง 2-3 วันหลังจากนี้ครับเนี่ยเราก็มาเก็บครับได้ตังค์ฟรีๆครับอีกฝั่งหนึ่งก็ยังมีครับนี่นะอันวันเดียวได้มา7อันเลยใช่ไหม8เลยถ้าจะนับไอ้เจ้าสาหร่ายแต่สาหร่ายมันถูกครับเราอาจจะไม่ขายเฮ้ยแต่มันติดดาวขายก็ได้ขายไปให้หมดเลยครับพวกนี้นะเราไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้วมาลงเหมืองกันครับอย่างที่บอกว่าวันดวงดีก็ลงเหมืองเนาะน่าจะไปถึง120ได้ครับผมว่าถ้าแบบเป็นวันดวงดีแบบนี้นะนี่เก็บของเก็บแร่ไปครับทองนี่เบิ่มๆเลยนะแต่แร่อื่นเริ่มหมดแล้วครับเดี๋ยวเราต้องลงหาแร่อื่นบ้างละมีบันไดให้เราอยู่แล้วครับลงมาถึง112อุ๊ยเจอบันไดแต่ว่าเดี๋ยวขอเคลียร์ทองตรงนี้ก่อนครับไปเคลียร์ชั้นไม่รีบไม่รีบวันดวงดีไม่ต้องรีบก็ได้ครับถ้ารีบๆเนี่ยลงไป20ชั้นยังได้เลยมั้งผมว่านะแบบเจอบันไดปุ๊บลงเจอบันไดปุ๊บลงอะไรเงี้ยชั้นนี้ไม่มีครับแต่ว่าชั้นมันเล็กเนาะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆตีไปครับทีละก้อน2ก้อนผมไม่เจอครับอุ๊ยดาบซึ่งผมไม่เห็นนะผมเพิ่งมาเห็นตอนตัดครับแล้วไม่ได้เก็บด้วยเสียใจเลยลงไปแล้วฮึดาบมาแล้วครับมา114เจออย่างรวดเร็วนะไอ้ดาบเมื่อกี้ไม่รู้แพงหรือเปล่าโหเสียดายมาครับตีต่ออุ้ย2ก้อนเท่านั้นครับ117นี่ขนาดไม่รีบมาเนี่ยลงมา116ภายในเวลาแค่4ชั่วโมงเท่านั้นครับ6ชั้นแล้วเรามาตอนบ่ายเนาะบ่าย1กว่าได้ปูมาแล้วครับปูเนี่ยเรากำลังขาดเลยนะนี่ครับเดี๋ยวเราไปใส่อันนี้ได้แล้วครับครบ5ชิ้นแล้วนะเรามีหอย4ชิ้นอยู่แล้วทางขวามือแล้วก็ขาดพวกปูพวกนี้เนาะได้ปูมาพอดีก็เอาไปใส่ได้เลยครับ
ดีมากโอเคไปต่อ117ครับมีเห็ดม่วงนี่แอบอยู่นะชั้นนี้เห็ดเยอะครับมอนก็เยอะเหมือนกันตีไปครับได้บันไดแล้วลงต่อ118โอ้โหสองทุ่มเท่านั้นเองเรียบร้อยเคลียร์มอนครับเคลียร์แร่ด้วยไม่เจอบันไดครับไม่เป็นไรชิวๆเนาะอ้าวตีทีเดียวได้เลยครับโอ้โหเก่งจัดมาครับชั้นนี้เราจะเจอบันไดอยู่ปลายทางหรือเปล่าไม่เจอครับเก็บของจนหมดไม่มีก็ตีหินเหมือนเดิมเนาะเวลา2ชั่วโมงครับเหลือเฟือนะเฟือคืออะไรจะพูดว่าเฟือแล้วตีไปครับตีไปให้ทุกคนดูไปด้วยเลยนะผมไม่กอแล้วกันครับนี่ตีโอ้ยหมดชั้นสรุปกินซะหน่อยครับพลังงานหมดนะเดี๋ยวได้เหนื่อยกลับบ้านอีกเหนื่อยกลับบ้านจากเมืองนี่นอนหลับแน่นอนครับหลับคาเมืองแน่นอนนะเดินไม่ทันครับจริงๆเราสามารถทำให้มันเดินปกติได้โดยการกินของสักชิ้นหนึ่งนะแต่ว่าขี้เกียจกินครับไอ้วันก่อนๆเนี่ยมาถึงชั้น120ได้กุญแจกระโหลกมาครับแต่เรายังไม่รู้นะว่าไปทำอะไรครับเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวก็รู้ครับต้องซ่อมคอมูก่อนนี่ครับเขาบอกว่าให้เราหาจุดประสงค์ของไอ้เจ้ากุญแจนี้นะก็ไว้เดี๋ยวค่อยว่ากันครับเวลาเหลือนิดนึงพลังงานก็เหลือนิดนึงเพราะว่าเราเพิ่งกินไปเนาะผมก็เลยลงมาหาซิลเวอร์หน่อยครับเพราะว่าซิลเวอร์เราหมดบ้านแล้วนะไม่มีเลยครับตีได้นิดหน่อยตีหนึ่งครึ่งครับกลับบ้านกันดีกว่านะเดี๋ยวจะน็อกค่าเหมืองเราจริงๆเสียตังค์เล่นครับนี่เข้าบ้านนอนพอดีทันนะตีสองครับไมนิ่งเป็นเลเวล7ไม่ได้ส่งผลอะไรเท่าไหร่นะฟาร์มมิ่งโอ้โหได้มา 2,700 ครับขายเพียบราคาแพงๆทั้งนั้นนะเข้าสู่เช้าวันที่13ครับวันนี้ก็ฝนตกอยู่ดีเนาะแต่ว่าไม่มีไลนิ่งครับแค่ฝนตกเฉยๆนะเดี๋ยวมาเช็คอากาศกันซะหน่อยนะพรุ่งนี้แดดออกแล้วครับดวงกลางๆนะเก็บฮอปกันก่อนเลยครับก่อนจะไปไหนนะอย่างที่บอกฮอปเนี่ยโตทุกวันครับได้ตังค์ทุกวันนะแล้วก็อย่างที่บอกไปครับเราได้ปูมาแล้วก็เอามาใส่เลยเนาะพร้อมกับปลาต่างๆที่เราเก็บมาอย่างมากมายครับตู้นี้ยังไม่ครบครับตู้นี้ครบแล้วนี่ปูนะแล้วก็หอยมัสเซลออยสเตอร์แล้วก็คลามครับเพียบได้อะไรเอ่ยแคปพอร์ตนะเป็นพอร์ตเอาไว้จับไอ้พวกที่เราใส่ไปเมื่อกี้แหละนะก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไว้ค่อยใช้ครับครับบูเฮดแล้วก็สเตอร์เจียนโหเสียดายที่มันต้องเป็นดาวทองนะแต่ก็ขี้เกียจไปตกใหม่ครับงั้นก็ใส่ไปเลยเดสสปินเนอร์อันนี้เป็นสปินเนอร์ที่ดีกว่าสปินเนอร์ที่เราใช้เนาะถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะดีกว่าเนาะสามารถคาบได้แล้วด้วยครับตอนฟิชชิ่งเวล8แล้วก็นี่ครับปลาทะเลโอเชียนฟิชนะทูน่าเลสนิปเปอร์ที่เราเพิ่งไปตกมาครับแล้วก็ทิลาเปียเสร็จไป3อันอย่างรวดเร็วนะได้วาร์ปโทเทมมาวาร์ปไปที่ชายหาดได้ครับไม่ต้องเดินไปวันนี้วันเกิดอเล็กครับเราก็ขออนุญาตเอามายองเนสมาให้เพราะว่าอเล็กเนี่ยผมดูแล้วของที่ชอบหายากครับไม่รู้จะให้อะไรดีนะมาที่ชายหาดกันต่อครับนี่เก็บเป็นวันที่2นะมีอะไรเอ่ยหนอนโอ้โหไม่น่าขุดเลยเก็บไปครับรวยๆนะตรงนี้กลับบ้านมาขายครับได้มาเยอะเหมือนกันอันนี้ก็ขายเอาที่รีดยางมาปักไว้ต้นไม้ที่เราปลูกหน่อยครับเดี๋ยวหลังๆเราต้องใช้แล้วนะยางพวกนี้มาที่กิ้วกันหน่อยครับขี้เกียจเก็บไว้นะพวกรองเท้าที่ไม่ได้ใช้ก็เอามาขายเลยครับได้ตังค์ตกปลาเราไม่รู้จะตกทำไมแล้วครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาหาแร่ไปใช้กันซะหน่อยครับซิลเวอร์ในบ้านไม่มีเลยนะแต่พวกชั้นที่ลงลิฟต์มาได้พวก4 5 50อะไรเงี้ยมันไม่ค่อยสปอนแร่แล้วเนาะเราต้องหาบันไดลงไปก่อนครับเจอแล้วครับกองแร่นะพร้อมกับเอเมทิสก้อนนึงตีไปครับนี่ขอเยอะๆขอเยอะๆ A few moments laterลงไปลงมาถึงชั้น56เลยนะเที่ยงคืนกว่าแล้วครับเดี๋ยวกลับบ้านแล้ว
ไปเผาแร่เนาะนี่ครับเอามาเผาเลยนะแร่เงินเดี๋ยวเราได้ใช้ยาวๆครับอัพเกรดอุปกรณ์อะไรอีกเยอะเลยนะเก็บของกันซะหน่อยครับได้ของมาเยอะเหมือนกันครับเข้าบ้านนอนตีหนึ่งไปอุ๊ยมีคัตซีนครับมีแฟรี่บินมานะมาเสกพรใส่พืชผักผลไม้เราครับบินมาค่อยๆบินมาบินมาอันนี้ไล่ไปนะครับอวาดาเคลดาฟาไม่ใช่ผักตายหมดไม่ใช่อะไรอย่างงี้นะตลกเลยนะนี่คอมแบทเวล7ครับคราฟแหวนได้เพิ่มอีก2วงแต่ว่าผมยังไม่ค่อยได้คราฟเลยเนาะพวกแหวนเราเจอดรอปมาใช้ได้ก็ใช้ครับได้ตังค์มา 1,900 เข้าสู่วันที่14วันสุดท้ายของคลิปนี้แล้วนะตื่นเช้ามาก็เหมือนเดิมครับดูทีวีพรุ่งนี้แดดออกครับดวงเลวร้ายมากๆโอ้โหแต่ว่าเราก็น่าจะไปหาซิลเวอร์ต่อเนาะได้สูตรทำแพนเค้กมาด้วยครับแล้วก็เดินมาดูจดหมายเจอป้าแพมบอกว่าอุ้ยคอแห้งแล้วอยากจะกินแบบเหล้าอร่อยๆ อะไรเงี้ยนะเพลเอลครับแต่เรายังทำไม่ได้นะวันนี้มีมารู้ขอกรีนเอลเกไว้ด้วยครับเดี๋ยวเราเอาไปให้เขาเนาะตะไคร่รดน้ำน้องเหมียวครับแล้วก็มารดน้ำกันต่อเหมือนเดิมนะกิจวัตรประจำวันอุ้ยมีป๊อปปี้เน่าตายไปต้นหนึ่งโอ้ยเสียดายครับแต่ไม่เป็นไรนะแค่ต้นเดียวเราก็เก็บฮอปไปครับกิจวัตรประจำวันอีกอย่างหนึ่งนะเราก็ไปเก็บไข่มาแล้วด้วยครับไอพวกบลูเบอรี่ผมจะยังไม่เก็บนะให้มันโตพร้อมกันจะได้สวยๆครับแล้วก็มาหามารู้ที่บ้านครับนี่หัวใจเราพอจะเข้าห้องได้แล้วนะเอามาให้เลยครับได้ตังค์45บาทมาเหมืองกันต่อครับเรายังต้องการซิลเวอร์อีกจำนวนมากนะเพราะฉะนั้นผมก็มาหาไปเรื่อยนะอุ๊ยมีบันไดแล้วครับลงเลยเฮ้ยแต่ว่ามีแร่มีแร่ก็ขอแร่ก่อนได้เอเมอรัลด์มาชิ้นหนึ่งครับเก็บของนิดๆหน่อยๆนะแต่ว่าเราไม่ตีมอนแล้วขี้เกียจครับมีบันไดก็ลงเลยถ้าไม่มีค่อยตีเนาะจะได้เจอบันไดนะลงมาหาซิลเวอร์ได้คอปเปอร์ครับ มาเกิดตรงนี้ได้ไงเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเกิดแบบในพื้นที่ของแบบชั้นของชั้นอื่นนะอันนี้มาเกิดเฉยเลยมาครับหาไปเรื่อยนะขอแบบเยอะๆได้ไหมเป็นกองๆเรายังไม่เจอเลยนะเจอแต่มอนฮะบันไดลงมาอุ้ยโดนบล็อกทางออกเลยแล้วกันครับถ้างั้นมาที่ร้านคิ้นกันครับที่ออกเร็วเนี่ยเพราะว่าจะเอาพิกแอคมาอัปเกรดนะเดี๋ยวร้านปิดครับจะ4โมงแล้วเดี๋ยวเราขอทุบจิโอดก่อนครับได้เจมินายมานะอันนี้ไม่ซ้ำครับถ้าจำไม่ผิดนะอันนี้ซ้ำฮะเลมอนสโตนครับอันนี้ก็ซ้ำครับมาเบิลหินดีๆทั้งนั้นแล้วที่หินนี่ได้ก้อนเดียวเองเหรอแคลไซด์ครับซ้ำหมดเลยนะนี่ครับพิกแอค 5,000 โหชิวๆนะตังเหลือเฟือครับมาเอาของที่ได้มาบริจาคพิพิธภัณฑ์ครับแต่ซ้ำหมดเลยนะมีไม่ซ้ำแค่2ชิ้นครับอ๋อได้ new reward ด้วยถือว่าดีอยู่ bear statue ครับโอ้โหรูปแกะสลักหมีไม่มีพิกแอคแล้วเราก็ต้องมาตกปลาเนาะตกปลาผมจะมาแก้แค้นในเจ้าตรงนี้แล้วหน่อยนะขอแค่ตัวเดียวเองปลาหายากมาแล้วครับใช่หรือเปล่าหรือครับเฮ้ยอาจจะใช่นะมันดิ้นครับปกติครับไม่ดิ้นเฮ้ยมาแล้วครับบูสคลิปตัวที่เราหามาตั้งแต่ไอพาร์ทที่แล้วเนาะเนิ่นนานเหลือเกินกว่าจะได้ครับผมขอหาอีกตัวแล้วกันเพราะตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเราลงคอมมูแน่ๆแหละอีกตัวหนึ่งเอาไว้ขายครับ 2000 years later แล้วก็เกิดภาพเดิมซ้ำๆนะ4ทุ่มแล้วได้แต่ครับครับโอ้ยไม่ไม้เลยไอบูสคลิปกลับบ้านมาขายครับได้ค้ามา6ตัวนะดาวทองล้วนๆครับวูดสกิปเก็บไว้ที่เหลือขายครับพวกของซ้ำของติดดาวก็ขายไว้ให้หมดครับโอเคกลับบ้านนอนครับเอาเจ้าสเตเจอร์วางก่อนเลยนะแต่ไม่รู้จะวางไหนแล้วครับบ้านแคบมากๆวางไว้ตรงนั้นแล้วกันเนาะมุมห้องไปครับนอนเที่ยงคืนพอดี
วันที่14ไม่มีเลเวลอัพไม่มีอะไรครับแต่ได้ตังมา 2,000 นะโอ้โหมายองเนสแบกครับเอาไปเลย 1,500 ก็จบกันไปแล้วครับสำหรับพาร์ทนี้นะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยนะคอมเมนต์พูดคุยกันได้หมดเลยครับเดี๋ยวผมจะไปตอบนะสำหรับคลิปในวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ